่นะคะใช่เพราะว่าก็อาจจะเป็นธรรมดามั้งคะโอเคหญิงอาจจะไม่ได้เก่งเท่าน้องหรืออะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าหญิงก็อยู่ในส่วนของหญิงหญิงก็ทำหน้าที่ของหญิงให้ดีที่สุดพอเจอเรื่องแบบนี้มันทำให้เราบั่นทอนจิตใจตัวเองไหมคะไม่นะคะหญิงอาจจะเตรียมใจไว้แล้วก็ได้ว่าแบบการเข้ามาแข่งขันเนี่ยอาจจะโดนเรื่องแอนตี้หรือว่าโดนเรื่องแบบเรื่องคนไม่ชอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคนมีคนไม่ชอบก็ต้องมีคนชอบเราอะค่ะอ๋อคือบ้านหญิงก็ไม่ได้รวยขนาดที่ต้องทุ่มโหมดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วหญิงรู้สึกว่าพ่อกับแม่หญิงก็คงไม่ทำขนาดนั้นเพราะว่ามันคือสมมุติหญิงได้นะคะมันก็คงไม่ภูมิใจไหมคะว่าแบบว่าเอาซื้อโหวตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่โอ้ไม่ครับไม่นะคะคือจริงๆก็เหมือนที่บอกว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าคือหญิงทำอะไรหญิงรู้ตัวค่ะแล้วก็ยังไงมันเป็นสิ่งที่เราทำอะค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เราทำมันเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็ยังต้องยอมรับค่ะจะมีไปติดตามไปดูไหมคะกับเพจนี้คงไม่มั้งคะใช่แต่ว่าก็หญิงก็ทำหน้าที่ของหญิงไปค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่ไม่เข้าใจในตัวเราไหมคะก็จริงๆถ้าอธิบายไปอาจจะแบบว่าอาจจะดูเป็นการแก้ตัวหรืออะไรหญิงก็ไม่แน่ใจว่าหญิงไม่ขอพูดเดี๋ยวค่ะอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รอเวลาพิสูจน์เอาเดี๋ยวค่ะโอ้โหก็ได้ค่ะถ้าเกิดจะมาก็พร้อมรับมือค่ะแต่เราก็สู้ต่อไปเนาะค่ะสู้ต่อไปค่ะ